สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทำความรู้จักดวงฤทธิ์บุญนาคชายผู้รักษาสัจจะที่เคยเป็นแฟนสองนางเอกดังกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่หลายคนลืมไม่ลงแน่นอนสำหรับกิจกรรมนัดปาอุจาระซึ่งจัดโดยดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิกและนักออกแบบชื่อดังที่ให้ตัวเองได้ทำตามคำพูดและจุดยืนทางการเมืองหลังจากที่ดวงฤทธิ์บุญนาคได้เคยมีการทวีตข้อความประกาศเอาไว้ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลจะให้ทุกคนมาปาอุจาระใส่ตนเองได้เลยซึ่งเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงสัจจะในคำพูดที่ตนเองได้กล่าวไว้ซึ่งมีการทำกิจกรรมนาน11นาทีโดยใช้มูลวัวหนัก4กิโลกรัมนอกจากการกระทำที่รักษาสัจจะแล้วสำหรับประวัติดวงฤทธิ์บุญนาคก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเป็นสถาปนิกและนักออกแบบแกนนำกลุ่มแค่คิดเคลื่อนไทยซึ่งนอกจากเขาจะเป็นนักออกแบบที่มีฝีมือหาตัวจับยากแล้วเขายังเคยเป็นแฟนกับ2นางเอกชื่อดังอีกด้วยดวงฤทธิ์บุญนาคหรือดวงเกิดเมื่อวันที่14มีนาคม2509ปัจจุบันอายุ57ปีจบการศึกษาในระดับพื้นฐานจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรตินิยมอันดับ2และได้ศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตที่สมาคมสถาปัตยกรรมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในปี2538ได้ทำงานเป็นสถาปนิกบริษัทสถาปนิก49หรือ A49 จำกัดและในปี2541ได้เปิดบริษัทของตนเองในชื่อบริษัทดวงฤทธิ์บุญนาคจำกัดในด้านวิชาชีพเขาได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก2สมัยในชุด3ในปี2550ถึง2553และชุด4 2553ถึง2556นอกจากนี้เขายังมีประสบการณ์ด้านการสอนและการบรรยายในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเขายังเป็นเจ้าของร้านเอนิรูมชั้น4สยามดิสคัฟเวอรี่ที่เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของดวงฤทธิ์เองและยังเป็นร้านอาหารร้านขายหนังสือและร้านกาแฟดวงฤทธิ์บุญนักเป็นที่รู้จักในฐานะนักออกแบบสไตล์โมเดิร์นเรียบง่ายโดยเฉพาะการออกแบบอาคารทรงสี่เหลี่ยมและการเล่นกับองค์ประกอบทางธรรมชาติที่มีผลงานโดดเด่นเช่นโรงแรมโซฟิเทลหัวหินโรงแรมคอสตาลันตาโรงแรมเดอะนาคาศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC อาคารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันและอาคารรักษาความปลอดภัยเอสโซศรีราชาและเดอะแจมแฟคทอรี่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานออกแบบของเขาเองพร้อมการันตีด้วยรางวัลมากมายด้านชีวิตครอบครัวดวงฤทธิ์บุญนาคแต่งงานกับอัญชนาถบุญนาคโดยมีลูกด้วยกัน2คนภายหลังจากการหย่าเขาได้คบหากับนักแสดงซึ่งรวมถึงอุ้มศิริยากรภูกเวศและเข็มกริตธีราอินพรวิจิตในปี2563เขาได้ร่วมเปิดตัวกลุ่มแคร์ภายใต้สโลแกนคิดเคลื่อนไทยซึ่งเป็นการรวมกลุ่มบุคคลจากหลากหลายอาชีพที่มองเห็นปัญหาและต้องการหาโอกาสที่ดีให้กับประเทศไทยด้วยการแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดเห็นจากทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่เพื่อนำเสนอสู่ประชาชนด้วยความเชื่อของเราที่ว่าเราจะแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุดให้กับประเทศไทยได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อคนรุ่นใหม่และลูกหลานของเราในอนาคตให้มีโอกาสที่ดีกว่าในปัจจุบันจากนั้นเขาเริ่มเคลื่อนไหวในเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมดวงฤทธิ์บุญนาคออกตัวแรงในการเชียร์ชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากทมและล่าสุดกับการประกาศเชื่อมั่นว่าเพื่อไทยจะไม่มีวันจับมือกับพลังประชารัฐหากวันนั้นมาถึงเขาจะยอมให้เอาขี้ปลาหัวสุดท้ายกิจกรรมปลาขี้วัวก็เกิดขึ้นจริงกับชายที่ชื่อดวงฤทธิ์บุญนาคขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ